Tech for Parents สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณวิธีการที่จะทำให้อุปกรณ์ระบบ iOS อย่างเช่น iPhone แล้วก็ iPad ของคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะส่งภาพเอโมจิหรือว่าภาพเอโมติคอนน่ารักๆไปหาคนอื่นได้นะคะวิธีง่ายมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ดูที่ไอคอน setting หรือว่าการตั้งค่าค่ะแล้วก็หลังจากที่หาเจอแล้วนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้ลองดูที่ด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่ามีเมนูที่เขียนว่า General หรือว่าทั่วไปนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้าไปที่ทั่วไปแล้วลองเลื่อนไปดูเรื่อยๆจนกระทั่งคุณพ่อคุณแม่เห็นว่ามีเมนูที่เขียนว่าคีย์บอร์ดนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะกดเข้าไป1ครั้งเข้าไปในคีย์บอร์ดแล้วนะคะมองหาคำว่าคีย์บอร์ดเติม S อีกครั้งนึงค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ได้ใส่คีย์บอร์ดภาษาอะไรเข้าไปแล้วบ้างแต่ถ้าต้องการจะเพิ่มคีย์บอร์ดใหม่ๆเข้าไปก็ต้องกดไปที่ปุ่มนี้ Add New Keyboard หรือว่าเพิ่มคีย์บอร์ดใหม่ค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามีลิสต์ของภาษาต่างๆมากมายหลายภาษาให้เพิ่มเข้าไปค่ะซึ่งนี่ก็คือวิธีการเดียวกันกับที่เราจะเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาใหม่ๆเข้าไปนะคะแต่ว่าในวันนี้จะเพิ่มเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นรูปการ์ตูนค่ะลองลงไปข้างล่างจนกระทั่งเห็นคำว่าเอโมจิตรงนี้นะคะ emoji กดเข้าไปได้เลยค่ะกดเข้าไป1ครั้งก็จะเป็นการ add keyboard เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถใช้งานเอโมจิได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะคะว่าจะใช้งานยังไงลองเข้าไปที่โน้ตดูก็ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะกดโน้ตใหม่ขึ้นมาแล้วพอลองกดไปที่รูปโลกที่บนคีย์บอร์ดซึ่งเป็นการเปลี่ยนภาษาค่ะจากเดิมที่จะมี2ภาษานะคะก็จะมีคำว่าเอโมจิขึ้นมาเลือกอันนี้ได้เลยแล้วจะเห็นว่ามีรูปต่างๆให้เลือกใช้สนุกสนานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปหน้ายิ้มหน้าแสดงอารมณ์นะคะรูปสัตว์ต่างๆมากมายสิ่งของสถานที่คราวนี้ก็เล่นสนุกได้ไม่รู้จบแล้วค่ะ